ช้าหรือมาสนใจอย่ามาทักทายจนลืมฉันได้ยิ่งดีหากพบหากเจอฉันเมื่อไรแปลทำเป็นไม่เห็นไม่มองได้ไหมจะได้ชินไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันไม่ต้องมาเห็นใจกันเมื่อมันสายไปหากว่าเธอเห็นฉันมีน้ำตาไม่ต้องมาถามหรือมาสนใจอย่ามาทักทายเธอลืมฉันได้ยิ่งดีเปิดตัวด้วยการร้องคาราโอเกะนี่โอเคนะครับเอาเป็นว่าเวลาผมมาผมจะมาพร้อมกับสไตล์การจับแว่นเพราะกลัวแว่นจะหลุดนะฮะหากพบหากเจอฉันเมื่อไรกลางจำเป็นไม่เห็นไม่มองได้ไหมจะได้ชินไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันไม่ต้องมาเห็นใจกันเมื่อมันสายไปหากว่าเธอเห็นฉันมีน้ำตาไม่ต้องมาถามหรือมาสนใจอย่ามาทักทายถ้าลืมฉันได้ยิ่งดีอย่ากลัวฉันจะตายธรรมะพระพุทธศาสนิโตโสทัยะเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991Thank you.
ตายดีร้ายสักเพียงใดฉันทำได้เพื่อเธอสาบานว่าไม่เสียใจยืนเคียงข้างจดจำไม่จางยังซึ้งใจจะเป็นจะตายดีร้ายสักเพียงใดฉันทำได้เพื่อเธจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีเพื่อได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะวันนี้นะช่อง8นะคะมาเสิร์ฟท่านผู้ชมสดๆเลยนะท่านสามารถรับชมกันนะคะผ่าน www.thaitv8.com นะคะเข้าไปนะจะมีตั้งแต่ Facebook ลูกกุหรือว่า YouTube นะสามารถที่จะกดลิงก์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com ได้เลยค่ะตามหน้าจอได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะจะไลฟ์สดนะท่านสามารถที่จะส่งข้อความนะคะจะสอบถามข้อมูลเรื่องอะไรนะสามารถที่จะฝากข้อความมาทาง Facebook ได้เลยนะคะหรือว่าจะร่วมพูดคุยในรายการ029423498ค่ะหรือ SMS นะคะ4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะลืมไปเลยค่ะแจ้งช่องทางการรับชมแต่ลืมบอก
ลืมขอบคุณเจ้าของรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะช่วงนี้นะต้องรับข้อมูลมาเยอะค่ะเพราะช่อง8นะมีหลายช่องทางมากที่จะให้รับชมกันนะคะทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้หลายช่องทางเลยนะลองท่านลองเลือกดูนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์หรือว่า YouTube หรือว่าลูกุนะคะหรือว่าท่านที่มีมือถือยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะช่อง8นะคะท่านสามารถค้นหาเข้ามา Channel 8นะ CH8MNEL เลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะพอท่านเจอปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บนะช่อง8เสิร์ฟท่านถึงที่เลยค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีช่วงใดพูดได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะท่านสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะคะค่ะวันนี้เอามีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับวันนี้ค่ะก็คือวันที่2กุมภาพันธ์นะคะหลายๆท่านก็คงยังไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอะไรนะคะวันนี้นะคะเป็นวันนักประดิษฐ์นะคะค่ะการประดิษฐ์คิดค้นนะนับเป็นปัจจัยสำคัญนะคะอย่างหนึ่งในการส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการสร้างสรรค์นะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศนะสำหรับประเทศไทยเองนะก็มีนักประดิษฐ์นะคะคิดค้นนะซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถนะคะและสนใจที่จะนำสิ่งต่างๆมาดัดแปลงนะคะเพื่อจะให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้เหมาะสมกับสภาวะของประเทศนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะเราก็ต้องร่วมมือกันนะเพื่อที่จะคิดค้นนะคะนำไปสู่เพื่อที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะจึงทำให้นักประดิษฐ์ขาดกำลังใจค่ะแล้วก็การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆทำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดนะคะดังนั้นนะสภาวิจัยแห่งชาตินะคะจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนะโดยมีการมอบรางวัลแก่สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่านะคะและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์นะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9นะคะในการทรงประดิษฐ์คิดค้นนะเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำนะคะหรือว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะและทรงได้รับทูล9ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วนะคะยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกนะคะที่ทรงคิดค้นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยนะคะได้เจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทนะคะสามารถที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศสืบไปนะคะค่ะเป็นเรื่องราวของวันนี้ที่เรานำมาฝากนะคะเป็นวันนักประดิษฐ์โลกนะคะหลายๆท่านก็มีสิ่งคิดสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้นำมาใช้ต่อในอนาคตได้นะอ้อก็ขอฝากวันนี้ไว้นะคะหลายๆท่านหรือว่าเอาไว้บอกลูกหลานท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานท่านค่ะเป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะที่อ้อนำมาฝากค่ะค่ะก่อนพักเบรกนะคะคำสอนดีๆของหลวงพ่อฤาษีก็มีเช่นเคยค่ะหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่านะคะสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้นะคะอย่าไปแก้มันนะคะอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นนะคะอย่าไปรับรู้หรือแก้ที่ตัววัตถุนะคะสิ่งที่จะแก้นะคะอยู่ที่นี่ค่ะใจของเราเองค่ะถ้าเราแก้ใจของเราได้นะคะทุกอย่างก็จะแก้ได้ค่ะอ้อฝากคำสอนดีๆของพ่อฤาษีไว้ด้วยนะคะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่ค่ะเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหนุ่มแว่นตาดำคือใครนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทย
เกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ท่านผู้ชมคะการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะเป็นไปตามความคิดนะคะที่เราสามารถที่จะดำเนินได้ด้วยตัวเองนะคะหลายๆคนมีความคิดที่จะทำอะไรหลายอย่างนะคะแต่หลายๆคนคิดแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะค่ะอ้อขอเป็นคนนึงนะคะที่จะเป็นกำลังใจที่จะช่วยท่านผู้ชมนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีท่านอะไรดีอ่ะท่านนักดนตรีท่านเจ้าของกิจการท่านอะไรดีเนาะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านนี้เลยดีกว่านะคะออก็ไม่รู้จะเรียกว่าท่านอะไรเนาะค่ะออขอต้อนรับนะอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็คุณไมเคิลสมอนค่ะสวัสดี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 ท่านผู้ชมด้วยครับน้องไมเคิลสมอนค่ะสวัสดีครับนี่น้องไมเคิลสมอนก็เหมือนเดิมทุกครั้งผมขอมาพร้อมกับการจัดแว่นนะครับน้องไมเคิลสมอนนี่ท่านก็เป็นCEO นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจ IT ครับแล้วอุบไว้ก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้กำลังทำ innovation อันใหม่นวัตกรรมอันใหม่ใช่ไหมค่ะแต่ว่าอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าขั้นตอนทางกฎหมายก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่าหลังมาโชว์นะฮะมาโชว์ได้ข่าวว่าน้องไมเคิลเนี่ยครับเป็นทำอัลบั้มเพลงด้วยอ๋อก็มีประวัติความเป็นมาเป็นไงประวัติก็เล่นดนตรีนะครับครับครับก็คือแต่งเพลงด้วยไม่ใช่เหรอฮะแต่งด้วยครับแต่ไม่ค่อยได้ออกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนักออดิชั่นมืออาชีพนะครับก็คือที่ไหนเรียกไปออดิชั่นก็ไปหมดเลยแต่ก็ไม่เล่นจริงนะครับเอางี้เพื่อไม่ให้เสียชื่อน้องไมเคิลสมอนเราใช่ไหมครับร้องสักท่อนหนึ่งที่แต่งเพลงอะไรก็ได้เอาสักท่อนหนึ่งที่เอาสักท่อนหนึ่งร้องสดเลยได้ครับอยากจะฟังพลังเสียงของน้องไมเคิลหน่อยรายการอาจารย์นี่สดจริงๆครับ ขอสักท่อนหนึ่งท่อนเพราะท่อนฮุกท่อนอะไรก็ได้เอาเพลงอะไรก็ได้ตามใจเลยคิดไม่ออกละเพราะแต่งเพลงด้วยร้องด้วยนะฮะเดี๋ยววันหลังเอากีตาร์มาเล่นให้ฟังนะฮะครับเอาเป็นวันหลังเล่นกีตาร์ให้ฟังเอาวันนี้ก่อนขอสักท่อนนึงก่อนเอาสักเพลงเอาเพลงเพลงอึดอัดมานานแล้วทนเก็บมานานแล้วโอเคสักหน่อยนึงท่อนยาวๆหน่อยก็จะอึดอัดก็จะหนาไปอีกสักเพลงนึงสักท่อนยาวๆหน่อยยาวๆครับยาวๆเพลงอะไรเนี่ยท่อนฮุกท่อนอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพลงอะไรดีเอาอะไรก็ได้ที่ชอบนะฮะที่ชอบอ่าฮะครับเอาเพลงผมมันร้องตามไปหน่อยนะเอาสบายๆเลยรีแลกซ์เลยรายการเรารีแลกซ์อยู่แล้วเอาเพลงจานดีกว่าเพลงจานเพลงยาวเลยอ้าวเดี๋ยวพี่จะฟังอยู่เนี่ยปัจจุบันก็ทำเพลงให้อาจารย์อยู่ทำเพลงเอาร้องเพลงกับไมเคิลเทปกุมภันใช่ไหมครับเอาเทปเอาของเราอ่ะที่เราแต่งก่อนที่แต่งคุณมีคุณเอาไปร้องไหมคะครับคุณมีคุณเอาไปร้องอาจารย์ท่อนฮุกสักท่อนหนึ่งท่อนฮุกสักท่อนหนึ่งขอท่อนฮุกสักท่อนหนึ่งฮุกสักท่อนหนึ่งอาจารย์เหมือนกดดันพี่เขาไงเราต้องกดดันเนี่ยรายการเราเป็นรายการกดดันกดดันฮะนี่เขาไม่เหมือนตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเงียบนะสักท่อนหนึ่งพี่ต้องถึงไมค์ไหมคะอาจารย์ผมคิดไม่ออกเฮ้ยไม่ได้ไม่ขึ้นมาแล้วพี่จะต้องกดดันให้ร้องให้ได้หนึ่งเพลงเทพกุมภันตำนานหลวงพ่อฤาษีนี่เพลงอาจารย์ครับเพลงไม่ขึ้นเพลงอาจารย์เป็นไม่ขึ้นแต่จริงๆไม่ขึ้นเป็นคนร้องเพราะมากเลยนะจริงๆพี่ไม่ขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้แต่งทำนองของอาจารย์เขาร้องของเขากับเขาแต่ว่าวันนี้อาจารย์เหมือนว่ากดดันพี่เขาอะพี่เขาเลยแบบเก่งๆไม่รู้อะว่าพี่เขาเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคอนเฟิร์มว่ารายการนี้สดจริงๆครับอ้าว
ไม่ร้องเพลงไม่ให้จับมันน่ะเอาเรื่องหนึ่งเพลงหอยฟันอยู่แล้วเนี่ยเพลงอะไรดีเอาเพลงนี้นะโอเคฟังเลยก็เดี๋ยวต้องขยับแว่นก่อนก็แม้เมฆหมอกจะมืดมัวสักเพียงไหนแต่ท้ายที่สุดก็ห้ามใจอีกไม่ไหวที่สู้ไปก็เพราะใจมันใจหยาดมุ่งตรงไม่หยุดชุดในใจหัวท้าทายกับเสียงคำรามสุดฟ้าไกลไม่หยุดยั้งทุกลมหายใจโบยบินไปสู่ฝันสักวันคงถึงดวงดาวที่เฝ้ารอขอให้สมที่ใจต้องการที่อยากฟูฟ้ากว้างใหญ่ผมจะติดแบบว่าแหมเยี่ยมมากขับเสลดขอตบมือให้30,000ขอบคุณครับอันนี้ชาวบ้านเขาว่ากันด้วยนะไปลูกไปรุ่นนี่ติดเพลงน้องไปเพิ่มมากเลยนะฮะวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งมานี่เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับความทะยานครับทะเยอทะยานของคนเราครับครับคือเราก็ต้องมีเหมือนมีสติสมาธิและปัญญาครับไม่ควรมีความทะเยอทะยานจริงแต่งมากี่เพลงแล้วเนี่ยที่เราร้องด้วยแต่งร้อยร้องด้วยเนี่ยแต่งมากกับ10เพลงครับแต่ไม่อะไรที่อันเก่าๆอีกอ่ะเก่าๆนะที่อาจเป็นอัลบั้มเลยกี่เพลงอาจเป็นอัลบั้มตอนนี้อาจได้3เพลงครับแต่แล้วเพลงที่มาหน้ามาให้พี่ฟังอ่ะอ๋ออันนั้นก็ยังไม่ได้อัดครับก็ผมอัดก็เลยอาจารย์แอบจริงๆเลยต้องอัดวันนี้เลยต้องบอกท่านชมว่าตอนแรกอาจารย์จะมาคุยเรื่องธุรกิจนะครับมีไมค์ครับเปิดก็มาให้ร้องเพลงแล้วนี่ๆเมื่อกี้ผลงานเพลงใช่ไหมจริงๆน้องไมค์ก็มีหลายเพลงมากนะฮะเขาก็ชอบถ่อมตัวตลกทีนี้เดี๋ยววันหน้าขอเอากีตาร์มาครับน้องน้องไมค์เล่นกีตาร์ได้กี่ประเภทฮะเล่นดนตรีได้กี่ชนิดเล่นดนตรีได้กี่ชนิดใช่ไหมครับดนตรีได้กี่ชนิดเล่นได้กีตาร์นี่ได้หมดไหมกีตาร์ได้หมดครับถ้ามีสายใช่ครับแล้วกีตาร์แบบจากกีตาร์นี่เล่นอะไรพวกอิเล็กโทนพวกอย่างอื่นได้ไหมเคยครั้งแรกเลยฮะเป่าขลุ่ยครับเป่าขลุ่ยครับแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็เล่นกีตาร์แล้วเล่นดนตรีได้อีกกี่ชนิดบ้างที่เท่าที่เล่นได้เล่นได้ทุกชนิดครับชนิดละคอร์ดครับได้เล่นได้หลายชนิดด้วยครับเดี๋ยวหลังจะมาพร้อมกันเลยนะฮะอ๋อตกลงเราเปลี่ยนตีเป็นเรื่องดนตรีนะครับอาจารย์รายการเราเป็นรายการดีแลกไม่ซีเรียสครับวันนี้น้องไมเคิลสมอนเนี่ยครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็น CEO เจ้าของธุรกิจเอาเป็นบริษัทเล็กๆดีกว่าไหมแต่เป็น CEO ดูดีนะยิ่งใหญ่ดีครับและตอนนี้กำลังจะทำเกี่ยวกับก็เป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้อะไรดีบ้างจะทำให้อะไรดีบ้างคนเองใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในระหว่างลิขสิทธิ์สายการผลิตก็ของลิขสิทธิ์อยู่โอเคก็เป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สื่อสารแต่ไร้สายอุบไว้ก่อนดีกว่าอุบไว้ก่อนเหรอเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเอามาโชว์นะฮะเพราะว่ามีคนนี่เขาเรียกพนักงานเยอะนะพนักงานของบริษัทเขาไม่เยอะจำนวนมากเหมือนกันครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องดูหมอต่อดีกว่าวันนี้น้องไมเคิลเนี่ยนอกจากเป็นนักดนตรีแล้วนะอาจารย์อ้อก็ยังดูหมอได้อีกครับช่วยอ่านให้พี่หน่อยสิแล้วก็พี่ตอบให้ตรงนั้นเหรอโอเคอ่านพี่หน่อยนะครับช่องทางการรับชมนี่เห็นไหมใช่ทุกคนครับแล้วไปแค่นี้ชอบเล่นมุกไงร่วมพูดคุยสายสดในรายการอินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก 1-800-694-5145 ทั่วโลกนะทั่วโลกทั่วโลกเลยนี่ออกมาทั่วโลกเลยไมเคิลต้อนรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกหน่อยสิสวัสดีพ่อแม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเดี๋ยวจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกาแล้วเห็นไหมHello how are you Good morning สังเกตทักทายหน่อยI'm fine บางทีก็เป็นบัวเดี๋ยวตอบไปสักเล็กก่อนพยายามจะไม่เข้ามา
มีโอกาสได้งานทำไหมคะแล้วงานที่จะได้ดีแล้วก็โอเคก็นี่ดีกล้วยสำเร็จแน่นอนมีโอกาสได้งานทำแน่นอนนะฮะกล้วยแน่นอนเลยสำเร็จแน่นอนเลยค่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะมีโอกาสSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะวันนี้เราจะคุยกับแซวกับน้องไมเคิลสมอนไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าเป็นระยะระยะข้อความเข้ามาทาง Facebook ก็ได้นะคะนะครับโทรมาร่วมคุยในรายการ029423498ค่ะครับแล้วน้องไมเคิลตอนนี้ก็มีไอเดียที่จะครับพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารครับอยากเห็นธุรกิจสื่อสารมันเป็นแนวไหนบ้างอ๋ออยากเห็นในอนาคตน่ะที่เราอยากจะพัฒนาอนาคตนะครับไม่ต้องบอกหมดนะอุบไว้ก่อนนะคือตอนนี้ไอเดียเราอ่ะที่เราจะผลิตได้ว่าบ้านเมืองอาจจะแบบมีสายสื่อสารเยอะขึ้นเรื่อยๆอนาคตก็จะกลายเป็นจะมียิ่งมีสายมากมันก็อาจจะไม่มีที่วางแล้วอ๋อแล้วทำก็เลยเราก็ควรจะทำอะไรเป็นไร้สายให้หมดแล้วเราจะขึ้นรถยังไงล่ะถ้าไร้สายไปหมดแล้วจริงๆการไร้สายมันดีครับอาจารย์ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าทุกคนมาเช้ามันก็จะไม่มีปัญหาสรุปแล้วก็เวลากดไลค์ได้ไลค์ต่อสายสายใช่ไหมผมว่าไม่ได้ครับผมว่าพลาดไปเอาก็เป็นอยากจะทำเป็นตอนไลค์สายตอนไลค์สายครับแล้วไวเลสนะครับไวเลสแล้วตอนนี้มีโครงการที่ผลิตขึ้นมาแล้วกี่ชนิดตอนนี้มันจะออกตลาดเนี่ยสัก2ชนิดครับก็จะออกตลาดในวันนี้นะฮะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องติดตามนะฮะเป็นน้องไมเคิลก็เป็นเจ้าของธุรกิจไอทีขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์ในรายการครับนะฮะเป็นธุรกิจไร้สายครับแต่ไม่ใช่ไมโครโฟนนะโชว์ไมโครโฟนไร้สายไม่เอานะที่สำคัญคืออุปกรณ์ผมต้องมีการปลุกเสกด้วยเดี๋ยวจะปลุกเสกอันนี้อาจารย์นี่จะเป็นอะไรที่แปลกมากที่ผมคิดว่าคงไม่มีใครเคยทำผมขอทำคนแรกโอเคเดี๋ยวอนุมัติเลย เดี๋ยวจะทำให้น้องไมเคิลสมองเลยครับแล้วก็มีโครงการจะออกตลาดไปที่เมืองไทยอย่างเดียวหรือว่าต่างประเทศด้วยตอนนี้ขายเมืองไทยรอซะก่อนตอนนี้ว่าจะมาขายเพื่อนๆก่อนจะรอค่อยฝากไปยังผู้คนที่ไม่รู้จักครับได้ก็เดี๋ยวไวนี้น้องไมเคิลก็จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้มาครับนะฮะเดี๋ยวให้ตอนนี้อยู่ระหว่างเขาเรียกว่าขั้นตอนกฎหมายอยู่ลิขสิทธิ์อยู่ใช่ครับจดลิขสิทธิ์อยู่นะฮะจดลิขสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวมาบอกตอนนี้เดี๋ยวคนก็จดเดี๋ยวคนก็แอบไปทำหมดสิใช่ใช่เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวจดลิขสิทธิ์ก่อนจดก่อนครับแล้วก็ต้องเทสก่อนในรายการกลัวมันจะระเบิดอะไรเงี้ยก่อนมารายการต้องเทสก่อนไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่หน้าบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่หน้านี่ไม่ได้อ้าวดูหมอนี่สเปซด้วยนะคะช่วงนี้เหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตไม่รู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาพร้อมกันไหมคะโอ้ดีเลยถูกต้องเลยสลับดีทั้งไม่ดีเลยค่ะสลับกันดีทั้งไม่ดีเลยนะฮะก็พยายามสังฆทานอาบน้ำมนต์บ่อยๆเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆนะฮะแล้วก็จะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับดีขึ้นกว่านี้เยอะอยากรู้ว่าที่มีคือรู้จักอาจารย์เอได้ไงครับเรื่องถามหน่อยก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์เอมากครับเมื่อกี้ผมก็นั่งเล่นดนตรีอยู่หน้าสตูดิโออาจารย์ก็เดี๋ยวไปชวนเมตตาชวนเพื่อนสนิทน้องไมเคิลไมค์คนดีไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคยังไม่ต้องใช่ไหมเดี๋ยวข้างหน้าจะมีสาวสวยอีกคนสวยมากแต่วันนี้มาสังเกตการณ์ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะมาใช่ไหมเพื่อนสนิทน้องไมเคิลเลยครับสนิทขนาดไหนเดี๋ยววันหลังจะค่อยบอกกันลูกค้าอาจารย์เอได้ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่ก็คือตอนแรกก็โอเคตอนแรกผมมีปัญหาค่ะมีปัญหาก่อนมาถามอาจารย์ว่าตอนนี้ผมสมองไม่ค่อยดีควรจะทำยังไงดีครับฮะอาจารย์เลยบอกว่าลองไปจิตแพทย์ดูก่อนเกี่ยวกับครับโรคภัยหรือว่าสมองของตัวเองการดำเนินชีวิตนะคะตอนแรกก็คิดว่าพวกคิดเลขไม่เก่งหรืออะไรแต่สุดแล้วเกี่ยวกับโรคภัยผมไปMRI มาไปเจอหนูถิบจักในสมองค่ะโทษครับไม่ใช่ครับไปเจอก้อนซีสต์ในสมองครับโอเคแล้วก็ฮะประมาณกี่เซนอ่ะสัก4เซน4เซนน้อยไปมั้งสัก10เซนดีกว่ามั้ย10เซนอ้าว4เซนครับ4เซนแล้วมันตรวจมาที่ไหนมั้งตรวจโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลดีกว่านะโรงพยาบาลเป็นว่ามีภาพยืนยันการตรวจจริงๆอะไรเงี้ยปวดตายไหมล่ะตอนนั้นตอนนั้นเหรอก็ปวดเฉพาะตอนทานแอลกอฮอล์ปวดตายไหมรู้สึกปวดตายไหมปวดตายไหมเอาจริงๆเหรอจริงๆจริงๆไม่กลัวฮะแต่ผมกลัวคนไม่กลัว
กลัวจะทำงานไม่ได้มากกว่าพอไปเช็คแล้วว่าเจอก้อนเนื้อ4เซนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าผมก็เลยดูตัดเอทางรายการพวกนี้แหละก็เห็นว่าอาจารย์เอเนี่ยแบบต่างกับชาวบ้านเขาค่ะประสาทเลยเนี่ยคล้ายๆไม่ใช่ครับประสาทคือท่านเอกประสาทอาจารย์อาจารย์แกกล้าแบบเอาพิสูจน์เลยอะไรอย่างเงี้ยเลยมาพิสูจน์อาจารย์นี่ต้องบอกนะผมไม่ใช่หมอครับผมทำพิธีล้างกรรมครับแบบหลวงพ่อปานวัดบางลำโคครับเพราะผมเป็นคนวิทยาครับนะเป็นพุทธคุณถ้าเกี่ยวกับหมอเนี่ยก็ป่วยเป็นแผนปัจจุบันก็ไปหาหมอครับถ้าป่วยด้วยเจ้ากรรมในเวรไสยศาสตร์นะฮะครับหรือว่าเกี่ยวกับโรคลมเพลมพัดโดนน้ำมันพายหรือว่าเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆเนี่ยผมจะมีวิชาพิธีล้างกรรมตามแบบหลวงพ่อปานครับนะโดยอาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานครับอันนี้ฮะอันนี้ทีนี้ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องกับน้องไมเคิลด้วยนะฮะว่าพิธีล้างกรรมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรพูดผีปีศาจไสยศาสตร์ต่างๆนะฮะถ้าป่วยโดยโรคแผนปัจจุบันก็ไปหาคุณหมอ คุณหมอท่านเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าป่วยโดยไสยศาสตร์เจ้ากรรมในเวรผู้ผีปีศาจมาสิงใช่ไหมหรือว่าโดนน้ำมันพายหรือว่าโดนลมเพลมพัดนะฮะอย่างนี้คุณหมอท่านรักษาได้ไหมมีหลักสูตรเรียนไหมก็ไม่ได้ครับไม่มีต้องไหมโดนว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมถูกต้องไหมครับผมก็เกิดมาเพื่อหน้าที่สิ่งนี้ครับ born to be กลายเป็นว่าปัจจุบันผมก็มาหาอาจารย์ก่อนไปหาหมอแล้วพอมาแล้วเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะฮะอาจารย์ทำอะไรบ้างเอาชูตรงดีกว่าอาจารย์ทำอะไรบ้างอาจารย์เอาเท้าเหยียบตรงไหนคือหน้าทางหน้าผมเลยนะฮะคือผมก็แต่ขออนุญาตก่อนไหมขออนุญาตน้องไมเคิลก่อนไหมก่อนทำเนี่ยขออนุญาตก่อนครับแต่ว่าผมก็เอาเลยผมอยากพิสูจน์อยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าไปเมืองนอกบ่อยไหมเนี่ยครับอยู่เมืองนอกบ่อยไหมเมืองนอกไม่ค่อยครับเคยไปเที่ยวที่ประเทศไหนบ้างประเทศเหรอครับเคยไปญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเฉพาะสนามบินครับแต่ไม่ได้ลงครับพอดีเครื่องบินมันติดครับแล้วไปเที่ยวประเทศอะไรอีกไปเที่ยวประเทศอะไรอีกเคยไปอยู่ยันนานเลยไหมนานๆเหรอครับนานๆอยู่ประเทศอะไรบ้างเนี่ยเคยไปอเมริกาครับอเมริกานี่อยู่ตั้งแต่เด็กไหมตอนโตเหรอครับอยู่ไปอยู่กี่ปีแล้วไปสัก20วันครับไปเที่ยวอะไรไปออดคอนเสิร์ตหรือไปเที่ยวไปเที่ยวครับไปเที่ยวใช่ไหมทีนี้น้องไมเคิลเนี่ยพอเหยียบไปเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างเท้าแตกๆไม่ได้เหยียบนะแตกใช่ไหมเรียกปาทาบำบัดใช่ไหมก็รู้สึกว่าเท้าอาจารย์ไม่เหม็นครับดีมากประทับใจจริงๆเลยครับประทับใจมากแล้วรู้สึกหายปวดหัวไหมก็ดีขึ้นนะครับที่เราปวดบ่อยๆดีขึ้นแต่สิ่งที่แบบดีขึ้นแบบเห็นชัดแบบท้ายผมแบบเชื่อแต่จริงๆผมชอบพิสูจน์ไงครับคือแบบหน้าแล้วแบบหน้าใสขึ้นหนักหน้าใสขึ้นฮะเออวันนี้หล่อเลยเนี่ยวันนี้ก็หล่อเนี่ยวันนี้ก็เป็นหน้าแล้วแล้วแต่วิจารณญาณใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอะไรนะแต่คือชอบพิสูจน์จริงก่อนอันนี้จมูกที่เบี้ยวใช่ไหมคะชายเบี้ยวเบี้ยวไปเยอะตอนไปเล่นบอลมาไปเล่นอะไรมาเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะความฟุ้งซ่านผมเดินไปชนไม้เบสบอลครับถ้าเราใส่แว่นดำเราจะมองเห็นได้ไงล่ะเราก็ต้องชนเนี่ยครับอันนี้พูดเล่นอ้ำเล่นครับเอสเมเนี่ยวันนี้น้องตุ๊กตาและน้องเอมมี่ไม่มาวันนี้ติดภารกิจนะเดี๋ยววันหน้าจะเรียนเชิญน้องตุ๊กตาน้องเอมมี่มาใหม่นะฮะวันนี้เอาในแบบสุดหล่อเรามาก่อนขั้นนั้นเลยน้องไมเคิลครับสมอนไมเคิลสมอนมันมีที่มาไงเล่าพี่ฟังสมอนนี่จริงๆเป็นชื่อกลางครับอ๋อชื่อกลางครับชื่อหรือนามสกุลชื่อเลยชื่อเลยครับแล้วไมเคิลอ่ะฮะไมเคิลนี่คือเป็นชื่อเล่นครับโอ้ฮะแล้วชื่อสุดท้ายมีไหมคะชื่อกลางชื่อที่ริมเขาบอกที่ริมสดจริงๆเลยยังไม่ได้คิดเลยครับแล้ววันนี้เดี๋ยววันหน้าเนี่ยอยากเชิญน้องไมเคิลมาเอากีตาร์มาเล่นหน่อยครับกีตาร์ธรรมดาหรือกีตาร์โป่งก็พอมั้งไม่ต้องกีตาร์ไฟฟ้าหรอกร้องเพลงของน้องไมเคิลเลยนะครับพี่อยากจะฟังแบบเต็มเพลงเลยให้พ่อแม่พี่น้องฟังคือเอาจริงๆผมมาพบอาจารย์แล้วผมได้รับรู้ถึงความเป็นศิลปินในตัวอาจารย์ไม่ใช่ศิลปินอยากรู้ว่าตอนนี้คืออาจารย์ก็มีเพลงแต่งไว้ด้วยไงผมเลยสนใจว่าผมไปทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องไอ้ก็นี่เมตตาทำดนตรีให้นะไม่แล้วหายไปนานเลยทำธุรกิจยุ่งใช่ไหมยุ่งครับยุ่งน้องไมเคิลไว้มาทำพี่สัตย์ยันให้ที่หัวใช่ไหมครับเงินเข้าเลยงานเข้าเลยไหมเนี่ยเขาได้งานเลยนะ
ไปหายไปหลายเดือนเลยนี่ได้งานเลยนี่เนี่ยคือเอาเป็นว่าปกติดวงผมก็เหมือนไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าสมมติแบบพื้นที่มีอยู่10เมตรมีท่ออยู่ในเดือนไปผมก็ต้องตกนะแต่เดือนนี้ไม่ค่อยตกเลยนะแล้วงานคล่องไหมเวลาสักยันให้เนี่ยก็ดีขึ้นนะผู้ใหญ่ก็เมตตากรุณาอะไรครับไอ้แค่นี้ตอนนี้ได้งานกี่ชนิดกี่ชิ้นแล้วกี่ชิ้นใช่ไหมแล้วกี่แห่งแล้ว1 2 3ได้3แห่งครับ3แห่งครับโปรเจกต์เป็นร้อยล้านเลยนะครับให้ผมสักล้านได้มั้ยล่ะไม่มีสักล้านอยู่ได้มั้ยก็ไม่ถึงนะครับแต่ผมรู้ความเปลี่ยนแปลงแค่นี้ก็ถือว่าเอ้ยมันก็ไม่ปกตินะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโอเคผมขอขอบคุณน้องไมเคิลมากขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่ช่วยประทานบำบัดผมสักทีนึงครับแล้วไม่ใช่ประทานบำบัดอาจารย์สักทีนึงอาจารย์รู้เหลือเกินว่าวันที่มีที่มันที่พี่ดูข้อมูลที่อาจารย์นะคะทางโซเชียลแล้วก็มาพบกับอาจารย์จริงๆอ่ะวันแรกที่เจออาจารย์แบบตัวเป็นไปเลยอ่ะครับผมมันต่างกันมั้ยรู้สึกยังไงอ่ะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาคือเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนแบบไอ้เราก็คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเฮ้ยเราเจอคนกันเองเลยเออใช่แล้วพี่คิดว่าพี่จะหายไหมในสิ่งที่พี่มาเนี่ยค่ะคือในตอนนั้นน่ะผมเอาพูดจากใจเอามันไว้ก่อนใช่ไหมพูดจากใจผมไม่ได้สนใจเลยว่าอาจารย์จะใช้วิธีใดหรืออะไรผมอยากพิสูจน์จริงว่าหายหรือไม่หายแต่มันหายครับผมกล้าพูดเลยว่ามันหายจริงๆหายอย่างมหัศจรรย์แบบไม่เชื่ออันนี้ก็แบบแล้วแต่วิจารณญาณยานยานยักษ์จักรยานอ่ะวิจารณญาณครับก็คือพอดีพี่อยากต่างประเทศบ่อยอะไรแบบว่าภาษาไทยคือไม่เคยออกทีวีต้องขอประทานโทษของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับแต่ผมมาด้วยความจริงใจจริงว่าผมมารักษาอาจารย์แล้วดันหายใช้คำว่าดันหายเรียกว่าทำพิธีล้างกรรมเอาเป็นว่าแม่ผมก็ไม่เชื่อนะจ๊ะจริงนี่ผมก็ไม่คิดว่าไม่มีใครเชื่อผมนะคนจริงๆผมอยากรู้ว่าผมเข้าใจความรู้สึกคือไม่มีใครไงแล้วก็หายนี่แฮปปี้ไหมแฮปปี้โอ้โหแฮปปี้คลอดเลยครับคือจริงๆแล้วคือผมมันไม่มีใครในที่ออกทีวีแล้วแบบพิสูจน์ได้มาพิสูจน์กับผมเลยอะไรเงี้ยทุกคนเขาจะปิดบังพวกโทรศัพท์พวกอะไรไว้หมดนะเข้าใจเข้าใจครับแต่ผมก็เลยลองมาพิสูจน์อาจารย์แล้วก็เป็นจริงครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเคสตัวอย่างที่ผมเห็นน้องไมเคิลหายปวดหัวจากซีสนะฮะและกระดูกหลังตรงจากกระดูกให้ด้วยใช่ไหมจากกระดูกก็ดีแฮปปี้ผมก็พอใจแล้วเอาเป็นว่าแบบมันทันทีตอนนั้นใช้ชีวิตแบบได้สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ไหมเดี๋ยวเรามีภาพประกอบให้ดูนะคะวันนี้นะคะคุณไมเคิลก็ได้มาให้แต่นะคะเสริมหล่อหน่อยเสริมหล่อนะคะเดี๋ยวเป็นแล้วก็รวมกับภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่48เมื่อที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิแล้วก็พิธีล้างกรรมมาทำบัตรที่บ้านอาจารย์เอกกันเลยค่ะอันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอนี่จะเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมนะเนี่ยครับพันเอกพิเศษรัฐสรรหัวนาฏวรกิจครับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีผู้อำนวยการกองศัลยกรรมเหมือนพี่ชายของท่านนึงเลยนะฮะก็ผมก็คิดกับท่านเนี่ยรวมกันเนี่ยนะฮะว่าจะสร้างโรงพยาบาลพลังจิตเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอจริงๆอยู่แล้วท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะฮะจบสอบได้ที่1เลยนะฮะเป็นอาจารย์หมอทางออร์โธปิดิกอ่ะทางกระดูกอ่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปถ้าขึ้นพลตรีแล้วใช่มั้ยฮะท่านจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมานะฮะเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอผมก็ไปเป็นที่ปรึกษานะฮะแต่ทางพิธีล้างกรรมก็ส่งมาที่ผมทางพิธีรักษาโรคจริงๆก็ที่อาจารย์หมออาจารย์หมอก็ท่านจะเดินทางมาที่บ้านผมเนี่ยอันนี้เป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะแล้วก็แฟนท่านก็คือคุณหมอสาเมื่อกี้คุณหมอสุขอาจารย์หมอสุขเมื่อกี้คุณหมอสาด้วยมาพร้อมกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้น้องไมเคิลกับน้องสุดสวยอีกคนหนึ่งอุบไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าใช่ไหม มาพร้อมกันที่บ้านพี่นะฮะแล้วก็มาทำพิธีเสริมสวยเสริมหล่อเพื่อให้เป็นอมตะนะเด็กคิวระโอ้จันเด็กคิวระเลยโอ้ลำพังอะไรอย่างเงี้ยกับสโนวันเนี่ยสโนไว้อยู่ตรงนู้นอยู่ข้างหลังไม่ยอมมาวันนี้มาจนได้แซวสักหน่อยแซวสโนไว้หน่อยนะครับนี่สโนไว้มาแล้วสโนไว้จ้าครับไอ้รูปข้างหลังนี่อะไรฮะที่มันเหลืองๆฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพระยันลอยเท้านะฮะครับผมได้อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็ผมเอาเท้า
ท้าผมอ่ะมันก็เหมือนท่านสื่อไปที่ผมอ่ะใช่ไหมผมว่าเท้าวางไว้ที่ขมิ้นขอโทษครับเอาไปเพื่อเขาบางทีเขาไปติดที่ร้านอาหารหรือไปติดอธิษฐานอ่ะเป็นความเชื่อของเขาอ่ะนะครับนะฮะเขาว่ามีโชคลาภร่ำรวยถูกหวยมีความสุขกันเลยก็เราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมฮะนี่อาจารย์เหยียบใครอยู่ครับอันนี้ก็ทำพิธีเสริมหยุดท้องไงเพื่อไล่แบบไล่ไปเหมือนกับพุทธคุณน่ะบารมีพระพุทธเจ้าเหมือนเท้านั่นน่ะเท้าสมเด็จองค์ปฐมน่ะใช่ไหมที่อาราธนามาเนี่ยเหมือนท่านจะได้ส่งวิญญาณที่ไม่ดีออกไปหรือขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปทำให้ร่างกายมีออร่านะฮะคือบางทีผมก็สงสัยว่าเออนี่ก็เพิ่งทำมาวันนี้เลยนี่น้องไปขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมทำเสร็จปุ๊บมารายการเลยอาจารย์จะเหยียบแบบตรงจุดน่ะผมไม่ได้บอกวันนี้ได้รับความเมตตาจากเมื่อกี้กับน้องอายใช่ไหมชื่อน้องอายกับน้องไมเคิลวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องไมเคิลกับน้องอายพาอาจารย์เออาจารย์อ้อไปเลี้ยงอาหารต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยผมนะฮะแล้วก็ผมก็ตอบแทนคุณด้วยกันใช่ไหมฮะไม่ใช่เหยียดหน้าทำรอให้คือเราจะต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับด้วยการเหยียบหน้าน้องไมเคิลไม่ใช่อันนี้ก็เรียกทำรอเข้าใจไหมโอเคเห็นผลทันตาเห็นเลยนะผลทันตาเห็นไม่ใช่ไม่ได้ผลทันตาเห็นก็คือรอขึ้นเห็นไหมหน้าขาวขึ้นไหมหน้าใสขึ้นนะหน้าใสกิ๊กเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ใส่แว่นทั้งสวยทั้งหล่อนี่ไม่ได้ขนาดไม่ได้ใส่แว่นนะเนี่ยยังหล่อขนาดนี้น้องไมเคิลเขาเห็นชัดๆแล้วค่ะมาบ้านจานที่ใดสวยนี่ไม่ออกทีวีน้องอายนี่ตอนนี้ปกติผมยาวสวยมากแต่นี่ทำเป็นตัดผมสั้นวัยรุ่นแฟชั่นเดี๋ยววันหน้าผมยาวก่อนนะเออรู้ท่าเป็นทรงวัยรุ่นไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้กำลังฮิตอยู่ในเมืองนอกฮิตเลยนะเนี่ยครับอันนี้เป็นพี่อิสลามชาวอิสลามเขาขอกราบขอบพระคุณพี่ๆชาวอิสลามด้วยนะฮะที่นะฮะพี่เขาก็ไว้วางใจให้ผมทำวิธีล้างกรรมให้นะฮะแล้วก็หายป่วยนะฮะดีขึ้นแล้วนะฮะก็จริงๆกับบ้านผมเนี่ยเปิดเขาเรียกเปิดคุยกับเพื่อนฝูงทุกคนคนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าพ่อแม่พี่น้องเขามาขอร้องให้ผมทำพิธีให้ผมถึงทำได้เพราะผมไม่ใช่หมอแต่ถ้าคนมาถึงประตูบ้านเนี่ยมาขอร้องให้ทำพิธีล้างกรรมให้เนี่ยถ้าเป็นน้องไมเคิลน้องไมเคิลจะเปิดบ้านรับแขกไหมก็ถ้าเรามีความเมตตาก็ต้องความเมตตานี่เราต้องยึดหลักความเมตตาอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่ได้นิมิตมาจากสมเด็จองค์ปฐมใช่ไหมฮะทำพิธีไปเรื่อยๆจริงๆพระกดขาปวดขามานานเนี่ยอันนี้น้องเขาอีกน้องเขาก็เป็นที่เส้นค่ะน่าจะประมาณหลายปีแล้วค่ะจริงๆมีวิดีโอไม่ใช่เหรอเข้าไปดูเองนะฮะที่ยูทูบได้เลยค่ะเข้าไปดู YouTube พิมพ์ YouTube อาจารย์เอกนะคะค่ะใช่ค่ะนะฮะก็จะมีเคสอุ้ยรวมว่าจะนี้นั้นหมดเลยค่ะจะไม่รู้3 4,000 เคสแล้วมั้งเข้าไปดูทีละเคสนะฮะผมทำพิธีนี่เฉพาะไปช่วยโคราชนะแต่จริงๆอ่ะทำพิธีล้างกรรมเนี่ยเป็นไม่รู้กี่แสนคนแล้วเพราะตอนนี้46ขวบแล้วเนี่ยครับ46ขวบนี่ใกล้ตายแล้วมั้งผมเนี่ยอาจารย์ดูตัวเองไว้ว่าจะอายุเท่าไหร่ครับสัก84 84นะครับนานอีกนานน่าจะเป็นเพื่อนคุยกับน้องไมเคิลอีกนานโอ้ผมสงสัยนิดนึงอาจารย์ไมเคิลตอนนี้อายุเท่าไหร่25เหรอถึงไหมผมอุบไปได้ไหมเนี่ยสัก15ได้ไหมก็น้อยกว่าอาจารย์นิดนึงแล้วกันไม่เลยเจ๊น้องไม่เลยอายุน้อยอยู่ครับอาจารย์จะรู้แบบรู้สมมติว่าผมมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะรู้ผมเป็นตรงไหนอะไรเงี้ยอาจารย์ใช้พลังจิตอ๋อนี่เป็นวิชาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับวิชามโนมยิทธิครับนะจริงๆวัดท่าซุงนี่เขาก็ได้กันทั้งวัดน่ะทั้งหลวงพ่อทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เขาเรียกว่าแม่ชีใช่ไหมครับแล้วก็ครูบาอาจารย์เก่งๆได้หมดเลยไอ้ผมนี่มันเป็นลูกศิษย์ปลายแถวแล้วครับนั่นปรมาจารย์ท่านอยู่นู่นวัดท่าซุงเลยตั้งแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำจะท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยแล้วพระครูสมัยก่อนท่านพระครูปลัดอนันต์เนี่ยตอนนี้ท่านได้รับพระราชทานชื่อใหม่แล้วครับยศใหม่แล้วยศท่านสูงแล้วลักษณะคือมีเสียงบอกอาจารย์ว่าผมเป็นเขาเห็นเลยเนี่ยหรอหรือว่าเขาเห็นเลยเห็นพระเลยเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพรหมเทวดาวิชาที่เขาสอนให้เห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพรหมเทวดาเลยนี่มนุษย์ต่างดาวก็เห็นได้นะชอบไหมมนุษย์ต่างดาว
ชอบมากเลยอ่ะมันมีความรู้สึกไงมนุษย์ต่างดาวที่เราเคยเห็นเคยความรู้สึกอ่ะความรู้สึกใช่ไหมฮะที่เราชอบมนุษย์ต่างดาวเล่าพี่ฟังหน่อยดิก็แบบว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้านะครับอ๋อมันฝันหรือว่าไงสมัยก่อนฮะมันฝันหรือยังไงหรืออันนี้ชอบที่ชอบติดตามมนุษย์ต่างดาวมีหลายแบบคือชอบอะไรแปลกลี้ลับชอบสิ่งลี้ลับเลยผมเลยชอบมาคุยกับอาจารย์มาถามบ่อยว่ามันนี่มันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นจากที่เรื่องมนุษย์ต่างดาวใช่มนุษย์ต่างดาวนี่มีจริงนะแม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ยืนยันไว้ว่ามีจริงครับแล้ววิชามโนวิทิเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ไปฝึกได้ที่วัดท่าซุงหรือกรุงเทพไปฝึกที่ซอยสายลมคือครูบาอาจารย์คือฝึกก็สอนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับผมก็ถูกฝึกมาอีกทีนึงจากครูบาอาจารย์เก่งๆเนี่ยอันนี้ผมไปได้วิชามโนวิทิที่สระบุรีคุณอาชนะสิริโรจน์เป็นอาจารย์ผมสอนวิชานี้ท่านเป็นศิษย์เอกของพ่อฤาษีท่านนึงเลยครับเจ้าของศูนย์พุทธศรัทธาบ้านหมอสระบุรีโอ้ครับเราก็ฝึกได้ทุกคนเป็นยังไงครับเป็นห้องเรียนหรือว่ายังไงครับอาจารย์เขามีครูฝึกได้ทางในสอนเราเลยเราจะได้ติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกับผู้ผีวิชาได้หมดครับนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับเราครับอาจารย์ถ้าบางคนคิดว่ามันจริงมั้ยถึงสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยหลายท่านก็ไม่รู้ว่าอาจารย์คือเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเนี่ยก็ใช้วิชาเนี่ยในการติดต่อกับเจ้าที่ในการตั้งศาลใช่ไหมฮะหรือว่าตรวจเนี่ยตรวจโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะฮะว่าปวดตรงไหนเป็นตรงไหนหรือดูหมอเนี่ยเราไม่ต้องใช้วันเดือนปีเลยถามพระพุทธเจ้าถามพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสู่ตัวหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วเราก็ขอบารมีท่านมาทำพิธีให้ไงให้น้องไมเคิลเห็นไหมเห็นมีบางเคสนะฮะเป็นมะเร็งตั้งหลายเซนนะเนื้องอกเวลาเหยียบด้วยบาทาบปัดเขาไปเอ็กซเรย์หายเลยเนื้องอกหายสิ้นเลยมันแปลกไหมล่ะแปลกดีครับมันแปลกนี่เหมือนพี่ทำน้องไมเคิลอ่ะทำไมทำแล้วหน้าใสนี่ทำก็แปลกดีนี่ใช้วิชาในการเสริมสวยนะเสริมหล่อครับหน้าใสขึ้นไหมจมูกโด่งขึ้นไหมดีขึ้นครับดีชอบใช่ไหมชอบมากเห็นไหมอันนี้ชัดที่สุดแล้วเท่าที่เคยเจอชัดไหมชัดแม่ถ้าทำแล้วคนประชาชนขอแฮปปี้พอใจยังใช่ครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วไม่เป็นไรคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ทำแล้วมันออกมาดีจริงๆเหมือนน้องไมเคิลเป็นประชาชนท่านนึงมาหาพี่ก็เคารพน้องไมเคิลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะน้องไมเคิลเนี่ยอายุน้อยกว่าพี่ถึงเคารพน้องไมเคิลครับอาจารย์ครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะฟังไม่ทันนะเอาเอสเปนดีกว่าไหมคะตอนเอสเปนดีอ่ะพี่จะสมหวังเรื่องความรักไหมคะโอ้สมครึ่งหนึ่งไม่สมครึ่งหนึ่งมีทั้งมีความสุขกับมีความทุกข์ปนเปกันไปมันเหมือนพระราหูพระเสาเนี่ยที่มันวิ่งเข้ามาค่ะอาจจะสมหวังในตัวขอได้ไหมคะเดี๋ยวมันก็ล่วงมาเองครับต้องจับอาจจะสมหวังในตัวเหมือนอาจจะได้ตัวเข้าไปแต่ว่าใจเขาเนี่ยอาจจะยังผูกพันกับใครอีกคนก็ได้งงไหมล่ะงงไหมล่ะวันหลังผมต้องลองเป็นเอสบ้างตกลงแล้วเขาจะมีวิธีแก้ไหมอาจารย์ปล่อยไปก่อนแล้วมันจะลงตัวเองแล้วนานไหมก็ให้เวลาจะดีนะเครื่องรอเลี้ยงรอเลี้ยงใจให้ทุกคนครับแต่งเพลงแข็งใหญ่แข็งใหญ่แข็งเพลงไหนที่เขาแล้วเขาจะมีวิธีแก้ไขไหมอาจารย์เขาอยากสมหวังเรื่องความรักอ่ะไม่มันก็ได้ครึ่งหนึ่งไงทำบุญบ่อยๆสิพาแฟนไปทำบุญใส่บาตรอยากให้แฟนอยู่กับเราตลอดชีวิตก็พาไปทำบุญด้วยกันใส่บาตรสังฆทานปล่อยปลาอธิษฐานก็ให้อยู่กันทุกภพทุกชาติครับใช่ไหมเราด้วยวิธีทำบุญดีกว่าใช่สิอย่าไปทำไสยศาสตร์อะไรใช่ไหมครับอ้าวไปมัดตาสางแฟนอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีนะครับมันร้อนไหมล่ะครับครับดูหนังมากเกินไปใช่ไหมครับแม่จึงก็ไปลองไปทำบุญดูทำด้วยพุทธคุณด้วยหลักของการทำบุญด้วยหลักของเมตตาอย่าไปทำไสยศาสตร์ก็ให้บุญเสมอกันไม่ดีบุญเท่านั้นที่จะช่วยทุกอย่างให้บุญดีขึ้นค่ะค่ะช่วงนี้เราขอพักเบรกกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในขึ้นกันใหม่ค่ะครับครับพระเจ้าพุทธเจ้าอันนี้เจ้าเถิดไปยะครับครับ